คณะกรรมการคัดเลือกและก็อำนาจหน้าที่นะครับก็คือในข้อ8เนี่ยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรืออบต.เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายกนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือกปลัดของอบจ.หรือเทศบาลหรืออบต.นะครับหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้นข้าราชการของอบจ.หรือเทศบาลหรืออบต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการนะครับให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดวิธีการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดโดยอาจจะแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์กรรมการออกข้อสอบกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆได้ตามความจำเป็นและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็ให้รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการเทศบาลคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไปนะครับทีนี้ในหมวดที่4เนี่ยการดำเนินการคัดเลือกนะครับการดำเนินการคัดเลือกเนี่ยข้อ9ให้ท้องถิ่นในรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการของแต่ละกอนะครับกอบจกเทศบาลกอบตเพื่อกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้ตรงตามตำแหน่งที่จ้างอยู่เดิมในแผนอัตรากำลัง3ปีนะครับก็คือจะต้องขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งก่อนแล้วเมื่อการมีการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วเนี่ยก็ให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยไม่อาจกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างภารกิจที่ได้ยุบเลิกตำแหน่งไปแล้วในห่วงระยะเวลา5ปีนะครับใน5ปีห้ามไปกำหนดตำแหน่งนั้นอีกนะครับเว้นแต่มีปริมาณงานภารกิจอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นก็ให้ชี้แจงเหตุผลตามความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทเห็นชอบต่อไปนะครับต่อมาในข้อ10เนี่ยให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมเพื่อกำหนดวิธีการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดโดยอาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์กรรมการออกข้อสอบกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆได้ตามความจำเป็นนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงควรกำหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นอย่างน้อยและจัดทำแบบประเมินเพื่อใช้ในการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกโดยเกณฑ์ผ่านการประเมินเนี่ยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า160ตามภาคที่กำหนดให้มีการคัดเลือกทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการคัดเลือกสามารถกำหนดวิธีการคัดเลือกหลักเกณฑ์การตัดสินและการดำเนินการเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลความเสมอภาคความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการนะครับต่อมาในข้อ11เนี่ยให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมส่งเอกสารดังนี้ด้วย1ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก2แบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ3แบบใบสมัครคัดเลือกนะครับต่อมาในข้อ12ให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติวงเล็บ1คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวงเล็บ2คุณสมบัติตามคำนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการของอบจ.เทศบาลหรืออบต.นะครับตามที่คณะกรรมการกลางของแต่ละประเภทเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับก็คือตามคำนิยามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับข้อ13เนี่ยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกข้อ14เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารโดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนนเพื่อ
เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับนะครับต่อมาในข้อ15การประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เป็นข้าราชการกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันและข้อ16ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรืออบต.เนี่ยรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรืออบต.เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายนะครับ